สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Fighting Fit ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทำDIY นะครับที่ยึดโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับติดในรถยนต์นะครับจากที่ยึดมือถือรถจักรยานยนต์นะครับอันเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับครับนี่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นที่ยึดโทรศัพท์มือถือนะครับที่ติดกับรถจักรยานยนต์นะครับตัวนี้มันใช้งานไม่ค่อยดีนะครับมันอ่อนนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับลองซื้อมาใช้นะครับแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับมันอ่อนไปนะครับมันไม่แข็งนะครับก็เลยถอดทิ้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็พอดีไปเจอนี่นะครับจะเป็นตัวยึดมือถือนะครับยึดจับมือถือในรถยนต์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยเวลาเราติดไปแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้กับโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับเพราะว่าเวลาติดแล้วเนี่ยติดตัวติดกาวเนี่ยมันจะติดกับโทรศัพท์ไปเลยนะครับอันเนี้ยเราก็ถือว่ามันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับก็เลยจะเอามานี่นะครับติดกับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อเราจะได้ใช้ได้กับโทรศัพท์หลายเครื่องนะครับเพราะว่าแป้นยึดตัวนี้มันสามารถยึดโทรศัพท์ได้หลายรุ่นนะครับโอเคครับอันนี้นะครับเมื่อเรานะครับถอดออกมาแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยรุ่นนี้นะครับเขาจะเรียบอย่างนี้นะครับส่วนตัวที่ซื้อมาใหม่เนี่ยนะครับเขาจะแถมตัวแผ่นเหล็กเนี่ยมาให้2ตัวนะครับจะเป็นแบบกลมกับแบบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเราจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าเกิดชอบแบบกลมแล้วก็เอาแบบกลมติดไปนะครับหรือว่าชอบแบบสี่เหลี่ยมนะครับก็เอาแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยติดไปนะครับแต่ผมจะใช้แบบสี่เหลี่ยมนะครับส่วนวิธีการติดเนี่ยผมจะติดค่อนมาทางด้านบนนี่นะครับติดมาค่อนทางด้านบนอย่างนี้นะครับลักษณะนี้นะครับก็จะได้ยึดได้แล้วก็เวลาเราตะแคงโทรศัพท์เนี่ยมันจะได้บาลานซ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดเลยนะครับตัวแผ่นโลหะนะครับเขาจะมีแถบกาวมาให้นะครับให้เราลอกแถบกาวออกนะครับแล้วก็ให้ทำการติดเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เวลาใช้งานก็ง่ายครับเอาโทรศัพท์นี่ครับดันเข้าไปปุ๊บจะล็อกนะครับส่วนวิธีการปลดให้กล้ามอันนี้ขยายออกนะครับก็แค่บีบเนี่ยนะครับนี่สามารถปรับได้นะครับตัวฐานนะครับรองรับเนี่ยครับตัวฐานรองรับสามารถปรับได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่จับโทรศัพท์นะครับแบบมีแขนนะครับ
อันนี้ตัวเป็นตัวเก่านะครับตัวนี้นะครับเวลาใช้เป็นนานๆแล้วตัวนี้ทุกอย่างตัวนี้มันจะเริ่มยึดไม่ค่อยอยู่นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ตัวนี้นะครับก็ง่ายๆครับก็แค่คลายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วตัวนี้เราก็ทิ้งไปเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็เอาตัวที่เป็นคล้ายๆเป็นตัวน็อตเนี่ยนะครับหมุนกลับเข้าไปนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช่หมุนเข้าไปอย่างเดียวนะครับเราจะใช้กาวร้อนด้วยนะครับเพื่อให้อยู่แล้วก็ไม่กาแอไม่คลายตัวนะครับใส่ไว้ประมาณเกลียว2เกลียวสุดท้ายนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับหมุนกลับเข้าไปนะครับทิ้งไว้สักครู่นะครับโอเคครับตอนเนี้ยเขาก็จะแน่นแล้วนะครับตัวนี้เราก็สามารถเอาตัวที่เหลือนะครับเนี่ยนะครับแผ่นที่เหลือเนี่ยมาติดนะครับเพื่อใช้ได้อีกอันนึงนะครับนะครับแล้วก็เอาแผ่นนี้นะครับติดลงไปเลยเกิดอยากให้อยู่แน่นอีกเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็เอากาวร้อนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปไว้สักแป๊บนึงนะครับรอให้กาวแห้งก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันครับอันนี้นะครับก็ต่อไปก็เป็นในส่วนของการติดตั้งนะครับถ้าเราทำการทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทำการติดตั้งก่อนนะครับทำความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวฐานแม่เหล็กเนี่ยให้เราปรับองศาให้เรากะดูนะครับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะแหงนอยู่ประมาณไหนนะครับเพราะว่าเวลาติดไปแล้วเดี๋ยวมันจะค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าฐานตัวเนี่ยมันแน่นมากนะครับเมื่อเราปรับองศาของตัวนี้ได้แล้วนะครับเราก็ให้มาแกะกระดาษกาวที่ตัวฐานนะครับนี่ครับแกะออกแล้วนะครับแล้วเราก็มาติดนะครับนี่นะครับเมื่อติดเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวฐานแผ่นเหล็กที่เขาแถมมาให้เนี่ยให้เราแกะตัวฟิล์มออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่แกะออกเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็จะถลอกนะครับอ
นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าให้จะติดแนวไหนนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับหรือว่าจะหมุนก็ได้นะครับตัวนี้นี่นะครับนี่ตัวที่ติดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แน่นมากนะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe นะครับช่อง Fighting Fit ชลบุรีด้วยนะครับขาดอีกนิดนึงนะครับก็จะครบ 1,000 ซับแล้วนะครับช่วยด้วยนะครับสวัสดีครับผม